สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราจะพูดถึงการที่เราจะใช้ Large Language Model หรือว่าตัวย่อก็คือ LLM นะครับในงานวิจัยนะครับเราจะใช้มันยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มใช้หรือเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างนะครับก็คือผมก็จะพูดถึงคอนเซปต์เบื้องต้นนะครับในเรื่องของ LLM นะครับมันคืออะไร Architecture อะไรมันทำงานยังไงมันถูกเทรนยังไงนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องของ LLM แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้รู้จัก limitation ของเขาได้นะครับเลคเชอร์วันนี้ที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็คืออันแรกเลยจริงๆเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องของ fundamental of neural network แต่ว่าผมจะละทิ้งไปเพราะจริงๆแล้วมีในคลิปวิดีโออื่นเยอะหรือว่าจริงๆแล้วมาดูใน channel ของผมก็ได้นะครับมีอยู่ประมาณ2-3ตอนเกี่ยวกับ fundamental neural network มันทำงานยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเป็น old school ผมขอข้ามไปนะครับจากนั้นผมจะพูดถึงเรื่องของ architecture ของ large language model นะครับว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมของ large language model หรือว่า LLM เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับถัดเรื่องต่อมาที่จะพูดให้ฟังก็คือเรื่องของ current development นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมี development ถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างมีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มไปสู่ของ application ในเรื่องของ prompt engineering นะครับเป็นคืออะไรทำไมจะต้องรู้นะครับแล้วเรื่องของการใช้ LLM ในงาน writing นะครับในการทำ literature review ในการทำหรือแม้กระทั่งในฐานะผมก็เป็น reviewer ใน journal ทำพวก AI อยู่หลายอันบางทีเพื่อความรวดเร็วบางทีผมก็ใช้ LLM นะครับมาช่วยในการ review ทำให้ทำงานออกมาเร็วขึ้นนะครับจากแต่ก่อน reviewer นั่งอ่านเป็นอาทิตย์เราก็สามารถเสร็จมันภายใน 2-3 วันนะครับได้ตรงประเด็นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จุดท้ายเลยผมจะพูดถึงเรื่องของการ disclaimer คือเรื่องของข้อควรระวังในการใช้แล้วก็พอเจอซึ่งเพราะว่ามันจะถูกเรื่องของการลอกผลงานนะครับจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอดีตนะครับอันนี้คือเป็น paper นะครับเริ่มต้นเลยของตัว LM นะครับตัว paper เริ่มต้นของ LM ก็คือเริ่มต้นในปีนะครับ2017นะครับเป็น paper ชื่อว่า attention allนะครับ paper attention all unit จะถูกตีพิมพ์จริงๆแล้วโดยซอร์สก็คือจะเห็นว่าจะถูกตีพิมพ์โดยกลุ่มของ researcher ก็คือมาจาก Google เกือบหมดนะครับมี1คนมาจาก U of Toronto นะครับเป็น paper ที่ breakthrough เลยก็ได้ว่านะครับมีชื่อเสียงมากนะครับ paper นี้ถูกตีพิมพ์ในปี2017นะครับแล้วก็เป็นรากฐานเกือบทั้งหมดนะครับกับ AI ที่เราใช้กันมาในปัจจุบันนะครับทั้งเรื่องของ text to text LLM ในเรื่องของ image to text การที่จะอ่านรูปให้รู้เรื่องทุกอย่างมาจากตัวนี้หมดนะครับมีคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นหลังจาก paper นี้ก็คือมีคีย์เวิร์ดคำแรกก็คือคีย์เวิร์ดคำว่า transformer transformer นะครับ transformer นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า transformer คืออะไรนะครับก็เป็นโครงสร้างแบบนึงของneural network นะครับแต่ว่าจะถูกจากนี้ต่อไปจะถูกเรียกว่า transformer นะครับ paper ปัจจุบันก็คือ transformer based เป็นส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมหรือ commercial based ก็มักจะเป็น transformer based แม้กระทั่ง ChatGPT Gemini นะครับรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องของใน Llama หรือว่าอันอื่นก็ตามนะครับเป็น transformer based ซะเป็นส่วนใหญ่กระทั่ง Sora ล่าสุดที่เป็นวิดีโอเบสของตัว OpenAI ก็จะเป็น Transformer Based กันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์เริ่มต้นนะครับแล้วก็นะครับเขาก็จะมีนะครับเขาใช้ในการเทรน 3.5 days โดย 8 GPU นะครับ2017นะครับคอมไม่ได้เร็วขนาดนี้เปเปอร์นี้โดยคอนเซปต์เขาเป็นเปเปอร์ที่ใช้ในการแปลภาษาเนาะนะครับแปลภาษาก็คือนะครับอันนี้คือเป็นการแปลภาษารูปนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัว transformer นะครับแล้วการแปลภาษาก็จะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวนี้เขาเรียกว่า นะครับ encoding นะครับจากนั้นก็จะแปลภาษามาเป็นภาษา French นะครับการทำงานของเขาก็คือแบบนี้นะครับเช่นจะแปลนะครับจะแปลคำว่า he loves to eat จากภาษาอังกฤษนะครับ output ก็คือต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับวิธีการก็คือเอา he loves to eat นะครับเข้าใส่เข้าไปนะครับแปลงคำว่า he ให้เป็นเวกเตอร์เพราะว่าคอมมันไม่เข้าใจคำว่า he ก็ต้องแปลง he ให้เป็นเวกเตอร์แปลง love เป็นเวกเตอร์แปลง to แปลง eat เป็นเวกเตอร์
นะครับแล้วเข้าไปใน encoder 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 คือส่วนนี้นะครับจากนั้นจาก encoder ก็ส่งเป็นกลุ่มของเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนะครับก็คือเป็น latent variable ส่งเข้าไปหา decoder นะครับ decoder ก็จะแปลงจากตัว encoder ตรงนี้นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับในการนะครับในการที่แปลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แปลทีละตัวนะครับในการทำงานนั่นคือเขาจะค่อยๆมาทีละอันเช่นยกตัวอย่างสเต็ปก่อนหน้านี้อาจจะแปลเป็น3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3สิ่งที่จะแปลก็จะแปลตัวที่4นะครับก็คือตัว ensen ตรงนี้เข้าไปนะครับพอแปลตัว ensen ปุ๊บก็มาทำต่ออีกรอบนึงก็จะพบว่าใส่1 2 3 4เข้าไปนี่จบแล้วคำสุดท้ายที่จะแปลก็คือเป็น full stop full stop ก็คือจบประโยคเพราะนั้นโดยหลักการมันจะมีคำเรียกว่าเป็น sec to sec ก็คือ sequence to sequence model ก็คือเป็นการที่เราพยายามที่จะใส่ token เข้าไปนะครับแล้วก็พยายามจะ predict คำถัดไปของ text ค่อยๆเวลาการ predict จะ predict ทีละคำทีละคำทีละคำนะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็เลยเป็นคอนเซปต์ว่าจริงๆแล้วในส่วนที่เป็น encoder ตัดทิ้งก็จะเหลือเฉพาะ decoder จากที่ใส่เป็นภาษาฝรั่งเศสข้างล่างตัวนี้ก็คือใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปลภาษาอังกฤษข้างบนก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างที่เขาเรียกว่าเป็น decoder only ก็คือจาก text นะครับ text to text นะครับ text to text ก็คือเป็น ChatGPT นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องทำก็คือถ้าอาจจะเคยได้ยินว่าโทเค็นคืออะไรโทเค็นก็คือเป็นการที่เราแปลงจากตัว text นะครับ text ก็คือเป็น ASCII เป็นตัวรหัสนะครับแปลงจาก text เป็นคำหนึ่งให้กลายเป็นโทเค็นนะครับก็คือแต่ละคำก็เป็นโทเค็น ID นั้นคำนี้ก็คือมีอยู่10โทเค็น ID คอมม่าก็นับเป็น1นะครับก็จะถูกแปลงเป็นเขาเรียกว่า embedded token vector คือเป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้เป็น3จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นถึง20 30ก็จะเป็นเวกเตอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นในแต่ละคำจะถูกแปลงให้เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ข้อดียังไงก็คือมันสามารถหาความสำคัญของ similarity ของเวกเตอร์ของคำแต่ละคำได้นะครับมันสามารถที่จะเอาไปคำนวณเอาไปแปลงเป็น probability ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำนี้นะครับเช่น this is input text นะครับอันแรกแล้วก็ใส่ cls คำแรกเข้าไปก็คือเหมือนต้นประโยคนะครับแล้วก็ this is our input text ก็แปลงเป็นเริ่มต้นคอนเซปต์ก็อาจจะแปลงเป็นคำซึ่งถ้าเป็น2023 2003พวกนี้มันเอาไปทำอะไรไม่ได้มันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับวิธีการก็คือแปลแอบตัวนี้เป็น embedding ก็คือแปลงอย่างตัวนี้ให้เป็นลักษณะที่เป็นเวกเตอร์พอเป็นเวกเตอร์ปุ๊บนะครับมันก็สามารถที่จะชี้ได้ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับคำอื่นหรือเปล่ามันจะมีความ similarity หรือเปล่าเพื่อเอาไปใช้งานนะครับต้องดูต่อนะครับอย่างเช่นนะครับประโยคนี้นะครับเวลาการทำงานในหนึ่งประโยคนะครับเขาจะมีคำนี้เขาเรียกว่าเป็น attention mechanism จาก paper เมื่อกี้ของ Google นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า it นะครับจะมีการทำ cell attention คือดูความสัมพันธ์ของคำหนึ่งคำกับทั้งประโยคนะครับอย่างเช่นบอกว่าThe animal didn't cross the street because it was too tired นะครับดูว่า it นะครับ it ก็จะถูกเอาไปหาความสัมพันธ์กับคำอื่นๆนะครับในประโยคนะครับไปหาความสัมพันธ์กับคำอื่นประโยคเช่น it เนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับอะไร the โทษที it กับ animal ก็จะมีความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรครับ it นี่แทน animal แต่ถ้า it มีแทนกับคำว่า cross อาจจะไม่ค่อยสำคัญกัน theสำคัญไหมไม่สำคัญจากนั้นพอหาความสำคัญของ it เสร็จนะครับสิ่งที่ได้ออกมาก็จะได้เป็นเวกเตอร์ของแต่ละคำที่มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เอามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นประโยคนี้ทุกอันนะครับมันจะไขว้หมดเช่น the ก็จะวิ่ง animal didn't นะครับก็ทุกคนก็จะหาความสัมพันธ์ท่านเป็นมันเหมือนกับว่าคนเราหนึ่งประโยคเรามานั่งไล่มันเราสอบข้อสอบนะครับนั่งดูว่า it หมายถึงอะไรเหมือนอะไรก็คือดูความสัมพันธ์ cross ในแต่ละอันนะครับเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแต่ว่าใช้พลังงานแล้วก็ถึกมากนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI ใหม่ๆสามารถใส่ได้ถึงเขาเคลมว่าได้ถึง 200,000 โทเค็นเขา 200,000 โทเค็นเวลาคุณทำ cross detection คุณต้องทำทั้งหมดเกิดใส่ไป 200,000 นั่นคือจะต้องทาความสัมพันธ์ทั้งหมด 200,000 ไขว้กันไปเป็น2โอ้โหก็ต้องคำนวณแต่ละครั้งใช้พลังงานสูงส่งมาก
นะครับเพราะก็หาควายหมดเพราะเราจะเห็นว่ายิ่งโทเค็นมากๆนะครับบางทีเราเอา large language model มารันในคอมพิวเตอร์เราคือจะรันไม่ไหวก็ต้องไปรันในตัวที่ RAM เยอะแล้วก็มีอะไรเยอะๆนะครับยกตัวอย่างในการทำงานนะครับวิธีการเทรนของเขาง่ายๆเลยก็คือเขาก็เอาหนังสือมาเล่มหนึ่งเช่นมีประโยคว่า a robot must obey นะครับเริ่มต้นเลยเขา mask คำว่า mask ก็คือปิดคำแล้วก็เทรนซิว่า a robot must อะไรก็ถามให้นะครับก็สมมติบอกว่าโมเดลที่เราเป็นเวทอาจจะบอกว่า must try ใช่ไหมบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็ไปปรับเวทในตัวนี้ปรับเวทจนสุดท้ายโอเคโอเบก็จะได้เวทกลับมานะครับคำต่อไปจากโอเบคืออะไรครับคืออะไรดีในหนังสือก็จะต้องpredict ต่อจบประโยคแล้วก็ predict ต่อก็ต้องเป็น full stop ก็ต้อง predict ให้ได้จนได้ full stop เพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มหนึ่งเขาจะเอามาทั้งเล่มใส่แล้วเขาก็จะ mark คำไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการ pre-training เป็นการ pre-training แบบไม่ต้อง label ไม่ต้อง label คือไม่ต้องใช้มนุษย์นะครับก็เอาหนังสือมาแล้วก็ปิดคำ mark ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นความเก่งของตัว language model ในการเทรนใน step แรกก็คือมันจะมีความสามารถที่จะ predict คำต่อไปได้เรื่อยเช่นบอกว่า robot must full stop นะครับก็อาจจะมีคำต่อว่า robot อะไรต่อมันก็จะ predict คำต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ถึงเล่มเรื่อยๆนะครับแต่หลังจากโมเดลที่ผ่านการเทรนแบบนี้หลังจากที่เขาจะมีคำว่า pre-train เห็นไหมครับ pre-train ก็คือ GPT3 นะครับGenerated pre-train นะครับ GPT transformer รู้จักแล้วนะครับมีคำว่า pre-train คือเรา pre-train เสร็จแต่พอส่วนใหญ่แล้วโมเดลที่หลังจาก pre-train โดยที่เอาไปใช้งานมันจะ predict ออกมาตลกๆใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นใช้ human นะครับมาช่วยในการทำ reinforced learning ก็คือเป็นการให้แต้มถ้าเกิด GPT train ได้ดีนะครับ train ให้ดีก็จะให้เป็นลักษณะเป็นตัว rewardนะครับหรือว่าให้แต้มถ้าเกิดที่เทรนไม่ดีก็จะให้เป็นลักษณะเป็นเนกาทีฟเพื่อที่จะเป็นลดเวทในส่วนนั้นเพื่อเทรนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นเรามีคำพูดว่า what color is the sky นะครับถ้าโมเดลตามผาดนี้นะครับตามผาดนี้ก็คือบอกว่าพิธีคำว่า the พิธีคำต่อไปอะไรดี sky พิธี is พิธี blue ถ้ามาแบบนี้ปุ๊บให้มนุษย์ดูอ๋อเยี่ยมมากเลยให้บวก3ให้แต้มนะครับจากนั้นถ้าพิธีกรรมแบบนึง What color sky อันนี้บอกอันนี้เริ่มต้นคำแรกก็มั่วแล้ว banana อะไร banana banana มันงงแล้ว purple monkey dishwasher นะครับพอให้เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าไงครับมันตอบไม่ดีนะครับมนุษย์ก็จะมาดูว่าโอเคให้แต้มเอาแค่บวก1พอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้การ reinforced learning with human feedback นะครับก็จะมีมนุษย์นะครับมานั่งดูคำนะครับวิธีการทำก็คือจะใช้เป็น neural network 2ตัวก็คือเป็น value neural network แล้วก็ policy neural network นะครับก็คือเป็นเรื่องของ reinforced learning ผมไม่ลงดีเทลแล้วกันแค่คอนเซ็ปต์นะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่า reinforcement learning from human feedback นะครับย่อมาจาก LRLHFนะครับเช่นถามต่อว่าพร้อม explain ก็เป็นใส่โทเค็นเข้าไป reinforcement learning to 6 years old ถามว่าจะ reinforce learning กับ6 years old นะครับ GPT ก็ตอบมา A reinforce learning is the agent is แล้วก็ any explain reward in machine learning ข้อดีบอกว่า we give treats and punishment to teach นะครับก็ให้มนุษย์มาดูก็มานั่งเรียงว่าข้อไหนเดียวกันก็มนุษย์ก็มาดู human ก็บอกว่าเขาใช้ว่า for human ก็เรียกว่า labeler นะครับก็จะมาดูว่า d c a b ก็จะให้แต้มนะครับจากนั้นก็เอาไอ้แต้มที่ได้นะครับไป reinforce learning เพื่อที่จะปรับเวทนะครับในตัวโมเดลของเราเพื่อให้มี probability ในการที่จะทายในการที่จะ generate คำที่ถัดจากนี้เป็นข้อไหนครับข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบางทีถ้าเราใช้ GPT หรือใช้ค
Copilot ก็ตามจะเห็นว่าบางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ใช้วันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนไปก็คือมันถูกการบางทีในตัวมันจะถูกเทรนโดย reinforcement human feedback หรือ RLIHF อยู่เกือบตลอดเวลานะครับถ้าเขาพบว่าคำตอบนี้ไม่ดีก็จะถูกเทรนเพราะนั้นเวลาที่มันจะตอบในประโยคที่เราที่เหมือนกับว่าทาง developer ไม่ให้มันก็จะไปตอบประโยคนึงเช่นยกตัวอย่างเช่นบางทีผมชอบใช้ Copilot ในการรีวิวเปเปอร์นะครับแต่ก่อนก็ใช้ดีสักพักนึงไม่ยอมละเขาไม่ยอมก็คือมันถูก reinforcement training ให้ไม่ทำตามนั้นเช่นจะบอกว่าถ้าผมให้เปเปอร์แล้วให้มันรีวิวมันยอมรีวิวเลยนะครับเขาจะให้เป็น ranking ที่ต่ำมันก็จะไปทำอย่างอื่นแทนนะครับเพราะนั้นในระหว่างทำมันก็จะมีถูกเนี่ยครับถูกเทรนเรื่อยๆเพราะนั้นจะเห็นว่าการจะสร้างลักษณะการโมเดลเนี่ยใช้ human resource มหาศาลมากใช้เงินมหาศาลมากนะครับในการเทรนนะครับทั้งแม้กระทั่งในเริ่มต้น pre-train ที่พูดไปแล้วที่อ่านหนังสือเล่มนี้โอ้โหเทรนกันเป็นเดือนนะครับนั่งเทรนใช้เงินมหาศาลมากในการเทรนนะครับแล้วรวมถึง human feedback นี้ใช้คนมานั่งดูโอ้โหเลเวลเลอร์ทรมานมากนะครับจนได้โมเดลที่เราใช้นะครับแล้วโมเดลก็จะใหญ่มากนะครับปัจจุบันก็จะมี large language model ถ้าเป็น commercial based ก็จะเป็นที่เราน่าจะเคยเห็นเคยรู้จักกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นมาจาก OpenAI คือตระกูล GPT โลโก้แบบนี้นะครับมีของ Llama ลองไทยของใครครับ Llama นี่ของ Meta นะครับตัวนี้เป็นเนื่องจาก GPT เสียตัง Llama ก็เลยปล่อย Open Source เลยให้คนอื่นใช้นะครับเป็น Gemini นะครับ Googleนะครับมีปล่อยเครื่องปล่อยตัวเป็นซอร์สชื่อเจมี่นะครับ Perplexity นี่ก็เสียตังค์ commercial เหมือนกันนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับในโลก Large Language Model มีทุกเทรนเกือบทุกวันนะครับถ้าเราไปเปิดในเว็บไซต์ตัวหนึ่งชื่อ Hugging Face นะครับแล้วก็ไปดูโมเดลซิโมเดล Text to Text นะครับเนี่ยครับ Text to Text จิ้มไปจะเห็นว่าอันนี้คือโมเดลรัชมงคลเกี่ยวกับที่ถูกเทรนนะครับมีทั้งมาจากโคเฮียชื่ออาย่า101 FAT-T5XL นะครับมีทั้งอันนี้เจมินายนะครับมีทั้ง T5 Russian Spell Llama Language Translate มีก็ทุกอันนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เห็นพวกนี้ก็มักจะเอาตัวคอโมเดลที่ถูกพรีเทรนเมื่อกี้แล้วก็ไปถูกไฟจูนโดย Human Feedback หรือไฟจูนโดยอะไรบางอย่างจะเห็นว่าแม้กระทั่ง Facebook Music Melody ก็เป็น Text to Text นะครับ Generation มีลองไปดูเยอะมากนะครับจริงๆถ้าใครเล่นพาร์ทใครทำวิจัยเรื่อง Large Language Model มีอะไรให้เล่นแต่ก็มันก็แสดงถึงว่ามันเป็นความนิยมที่ถูกสร้างขึ้นมาทุกวันนะครับแล้วมันเป็นความสวยงามของ Open Source ก็คือเราสามารถเอาโมเดลนี้นะครับที่เขาเปิดเป็น Open Source เราสามารถเอาไปใช้งานเราต่อเช่นเอาไปใช้กับ Tech ของเราหรือเอาหรืองานโยธาเองเอาไปใช้อ่าน text ที่มาจาก Boring Log นะครับให้รู้เรื่องแล้วก็เอามาทำนายคำนวณ Pi Capacity อะไรก็ตามนะครับอีกอันนึงซึ่งก็ค่อนข้างใหม่นะครับก็คือเขาเรียกว่า RAG นะครับปัญหาหลักๆก็คือว่าตัว LLM ถึงแม้เราจะมี Reinforced Human เชิญอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะ Outdate ก็คือหมายความว่าคุณเทรนเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้มีของใหม่แล้วบางคนถามเกี่ยวกับเรื่องใหม่ก็ตอบไม่ได้นะครับเช่นถามว่าก๊อฟล่าสุดนะครับที่แข่งในไทยนะครับตัวก๊อฟที่แข่งล่าสุดใครชนะมันก็ตอบไม่ได้นะครับวิธีการก็คือเขาจะถูกสร้างเขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ดาต้าเบสต่างหากนะครับนะครับก็คือตัวเวกเตอร์ดาต้าเบสถ้าพูดตรงไปตรงมาคือเหมือนเราทำข้อสอบ Open Book นะครับก็ให้ LLM ไปเปิดหนังสือ Open Book เพื่อเอาคำเพื่อเอาตัวข้อมูลจากเวกเตอร์ดาต้าเบสเนี่ยมาตอบนะครับหรือว่ามา respond กับตัวงานเรานะครับเขาเรียกว่า RAG นะครับ RAG RAG หรือว่า Retrieval Augmented Generation นะครับถ้าเกิด RAG ที่เห็นบ่อยๆก็เช่นเราใช้ Copilot มันก็จะไปดึงข้อมูลข้างนอกในของ Google มาช่วยตอบคำถามได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราคือไม่ต้องเสีย resource ในการที่จะเทรน LLMนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันนอกจากเรื่องของ Large Language Model ก็จะมีคำเขาเรียกว่า Multimodal AI ก็คือเป็นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะฟีดทุกๆอย่างที่ไม่ใช่เทคอย่างเดียวนะครับเราสามารถจะ
ฟีดอย่างเช่นโปรแกรมนะครับโทเค็นพยายามทำโปรแกรมให้เป็นโทเค็นอิมเมจนะครับตัวอิมเมจก็สามารถทำอิมเมจให้เป็นโทเค็นได้ตัดเป็นสตริปแต่ละพิกเซลแล้วก็ใส่เป็นโทเค็นนะครับสามารถใส่ตัว voice หรือ sound ลงไปได้นะครับแล้วก็เทรนโมเดลตัวมัลติโมเดลก็คือหมายความว่าเขาพยายามที่จะสมองว่าใช้โมเดลเดียวแต่ว่าเช่นของ large language model ครับแต่ว่ามาใช้กับโทเค็นกับสิ่งอื่นเมื่อมันสามารถ encode ได้มันก็สามารถ decode ได้เช่นเราก็สามารถสร้าง image ได้นะครับจาก stable diffusion สามารถที่จะสร้าง voice ได้สามารถจะสร้างวิดีโอได้สามารถจะสร้าง coding ที่เป็น python ได้นะครับนี่คือเป็นลักษณะตัว multi model นะครับ multi model ตัวหนึ่งที่ฮิตมากๆเลยก็คือตอนนี้ที่เพิ่งมาเป็นเทรนด์ก็คือเป็นมัลติโมเดลคือเราแปลงจาก text เป็นวิดีโอนะครับหรือว่า Sora จริงๆแล้วก็เป็นลักษณะ AI ที่ based on transformer เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้แหละครับตัว Sora ตรงนี้นะครับแต่ผมลองเปิดให้ดูนะครับที่เป็นวิดีโอที่เกิดขึ้นจาก AI generate นะครับนี่คือ AI generate จริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นการ generate รูปขึ้นมาจาก text เมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับจะเห็นว่าออกมา amazing มากนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิสดารมากนะครับจริงๆแล้วมันก็ถ้าเรามีข้อมูลเทรนที่มันเยอะเพียงพอนะครับเห็นว่ามีดีเทลขยับดูแล้วโหดมากนะครับหรือว่าลักษณะรูปนี้โอ้โหเป็นรูปที่สะท้อนจากกระจกนะครับในโตเกียวนี่เป็นรูป generate จาก AI นะครับไม่ใช่รูปจริงนะครับต่อมาอาจจะมีคำถามแล้วแล้วเกิดเราจะ prompting ให้ยังไงนะครับหลักๆแล้วก็คือพูดมาแล้วก็คือมันทำงานยังไงนะครับ generative LLM คือมันเป็นการ predict คำต่อไปคำตัดไปเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็ต้องใส่เป็น initial text หรือว่าบางคนแบบ prompting คือคำสั่งก็คือ initial text เพื่อที่จะให้มัน generate คำต่อคำในส่วนต่อไปนะครับก็มี recommendation กันแล้วกันว่า prompting เราสามารถจะ prompt ยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่ต้องพร้อมจริงๆแล้วถ้าเผื่อ large language model มันเก่งถึงระดับนึงนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งโอ้โหมันพร้อมอะไรมันก็ควรจะออกมาได้ไม่ว่าจะเขียนภาษาอะไรก็ตามแต่ปัจจุบันมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะพร้อมให้ตรงกับสิ่งที่มันถูกเทรนมาถ้ามันเราพร้อมไม่ตรงกับสิ่งที่มันถูกเทรนมันก็จะได้คำตอบอะไรที่มันประหลาดหรือมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับหลักการง่ายๆนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเช่นพร้อม engineer ก็คือเริ่มต้นที่ simpleพยายามที่จะทำนะครับพยายามให้มันง่ายที่สุดสั่งสั้นๆให้ทำอะไร create เหมือนประโยคคำสั่งครับ create a report หรือ what is คำถามสั้นๆทำอะไรคำต่อมาก็คือสามารถเราสามารถใส่ instruction ได้ใน prompt เช่นเขียนเลยครับ instruction ให้ทำอะไรเราจะเข้าใจอ๋อใต้ถัดจากโทเค็นนี้คืออะไรคือ instruction ไม่ใช่เป็นคำพูดนะครับฉันบอกว่า instruction คือ translate the text below to Spanish อันนี้คือใส่ตรงนี้คือบอกว่าจบนี่ขึ้นตัวใหม่นะแล้วก็ text ใส่ตัวใหม่แล้วก็ hello output ก็จะไม่มีผู้ทำทำเพลงก็จะโหล่ะง่ายๆนะครับหรือเราสามารถ specificity ก็คือสามารถที่จะสั่งนะครับสามารถที่จะสั่งได้ว่าให้ extract the name of place in following text นะครับแล้วก็ต้องการให้มันตอบเป็นคำพูดว่าอะไรก็คือ place ก็คือให้ใช้ comma separate company name ก็คือแบบว่าเป็นชื่อแล้วก็ใส่2อันนะครับก็เป็นประโยคนะครับคือนะครับคำตอบก็คือนะครับนี่คือเป็นคำตอบนะครับ compromise center for a no or respond นะครับมันก็จะหายเจอนี่คือสถานที่ที่1นี่คือสถานที่2นะครับถ้าเราสั่งชัดๆมีการแบ่งบรรทัดแบ่งวรรคมันก็เข้าใจว่าคือทำอะไรจะไปสั่งยาวแบ่งใส่คอมม่าง่ายๆนะครับให้เข้าใจว่านี่คือจบแล้วนะครับหรือนะครับสามารถจะสั่งแบบนี้ก็ได้นะครับ following instruct นะครับคือสั่งว่า to do or not to do นะครับเช่นพร้อมบอกว่าThe following is an agent นะครับเขาบอก agent ก็คือตัว AI แหละที่เราถูกสั่งให้ทำนะครับ agent ให้ทำอะไร agent is responsible to recommend movie to top global trend movie
it should refrain นะครับก็คือไม่นะครับไม่ให้ถาม user เกี่ยวกับเรื่อง their preference or avoid asking personal information ก็คือไม่ให้ถามเกี่ยวกับ asking information ถ้า agent ไม่รู้ให้ทำยังไงก็ให้บอกให้ตอบเลยว่า sorry couldn't find movie to recommend today ก็คือให้ตอบให้ sorry ไปเลยอยู่ไม่ต้องเป็นอย่ามั่วนะแล้วก็โอเค customer พูดอะไร please recommend movie based on my interestนะครับถ้าเกิดเราไม่เขียน not to do มันก็จะมั่วไปเอเจนต์ก็จะตอบเอเจนต์ตอบ but sorry เอเจนต์ไม่รู้ I have no information about your interest ใช่ไหมเพราะเราสั่งไม่รู้ however อะไรก็ตามพยายามช่วยมันก็จะมี list of global trending movie right now ก็จะใส่ชื่อมีชื่ออะไรบ้าง I hope you find something อะไรเพราะนั้นในลักษณะของ prompt เนี่ยมันสามารถที่จะสั่ง yes or no ไม่หรือไม่เอาสั่งให้เขียนให้ชัดๆนะครับว่าคุณว่าอยากได้อะไรนะครับร้านแบบเดียวก็จะทำให้สิ่งที่เราอยากจะได้อย่าลืมว่าทุกคำที่ใส่ไปจะถูกแปลงเป็นโทเค็นเพราะเพื่อเอาไปใส่ในร้านแบบโมเดลนะครับถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับพร้อมนะครับอันนี้ของ Hugging Face นะครับเขาบอกว่าเป็นพร้อมที่ใช้ ChatGPT นะครับแต่บางอันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างก็ลองไปดูอันนี้ก็เป็นลิงก์มีพร้อมเกือบทั้งหมดนะครับ 1,000 นะครับ 1,670 พร้อมนะครับก็เช่นเหมือนกับว่าเช่นอยากจะ English Translator Approver ก็สั่งแล้ว I want you to act as a in English TranslatorExpect correct and refer. I will speak to my to your language. I will detect your language. Depending on ครับคือสามารถสั่งได้ I want you to be something. I want you act as text based Excel and you will only reply. Or I want you to access English pronunciation system for Turkish speaking. คือสามารถสั่งให้เขา acting หลายแต่บางทีมันก็ไม่ยอมทำนะครับก็ลองดูบางทีถ้ามันเดี๋ยวนี้เหมือนจะถูกเทรนให้สั่งให้เป็นอะไรแล้วร้าน language model ก็ไม่ค่อยจะยอมทำแต่ว่าก็แบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับในส่วนต่อไปที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือผมจะพูดว่าเราจะเอาไปใช้ในรีเสิร์ชยังไงนะครับก็คืออันแรกที่จะพูดให้ฟังก็คือการ writing แล้วก็ edit เราจะใช้ large language model ยังไงเราจะใช้ใน literature review เราจะช่วยในการ summary นะครับเราจะช่วยในการทำ reference managementนะครับเราสามารถช่วยในการใช้ในเรื่องของการ improve article ที่เราเขียน article มาเราสามารถให้เขาช่วย suggestion ว่าควรจะ improve อะไรบ้างนะครับสามารถช่วยในเรื่องของ review paper นะครับก็ review paper มาก็สั่งให้เขา act like reviewer แล้วก็ review ก็ได้นะครับแต่ก็โอเคแน่นอนอย่าลืมว่าเราเป็น human เราก็ต้อง human feedback มานั่งปรับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วบางทีไม่รู้เลยสามารถสั่งให้เป็น draft research approach ได้นะครับในพาร์ทต่อไปก็จะเป็นตัวอย่าง